เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายศักดาวิเชียนศินสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินที่มีนโยบายครอบคลุมหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกนโยบายผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศชาติได้ครับแต่ผมมีข้อมูลทางวิชาการข้อเท็จจริงที่จะนำเสนอท่านประธานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลสามารถนำไปแก้ไขปัญหาภัยแล้งและสิ่งแวดล้อมความยากจนของประชาชนครับ นั่นก็คือเรื่องน้ำขอสไลด์ด้วยครับในปีหนึ่งเนี่ยครับฝนจะตกมาประมาณ8 0 0 0 0นล้านลูกบาทเมตรต่อปีครับ60%หรือประมาณ5 0 0 0สนล้านลูกบาทเมตรเนี่ยจะละเหยไปในอากาศ15%หรือประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านลูกบาทเมตรจะซึมลงใต้ดินหรือชันน้ำบาดาลครับท่านประธานอีก25% หรือประมาณ213,000หล้านลูกบาทเมตรต่อปีเนี่ยจะเป็นน้ำผิวดินในน้ำผิวดินประเทศไทยนั้นสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ในอ่างในเขื่อนในฝายหรือในแม่น้ำลำคลองในห้วยเนี่ยได้ไม่เกิน80 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรต่อปีที่จะกักเก็บได้ครับน้ำส่วนที่เหลืออีก133,000ล้านลูกบาทเมตร ที่ฝนตกมาแต่ละปีเนี่ยจะต้องไหลลงทะเลและมหาสมุทรไปครับธรรมธานครับวันนี้น้ำที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เกิดจากพื้นที่ของประเทศไทยทางตอนบนหรือพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยประมาณ8ล้านไร่ครับธร่รมธานครับเป็นเขาหัวโน้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโรนหรือพื้นที่ที่มีสลป บนภูเขาได้เนี่ยปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงและปัญหา PM 2.5ไม่มีวันที่จะแก้ไขได้ครับท่านประธานถ้าเราสามารถฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโลนทางภาคเหนือเนี่ยให้จบสิน้นดังสภาพป่าที่ผมนำมาเสนอนะครับฝนตกลงมาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้เวลาหน้าแรงนะครับท่านประธานครับ ก็จะสามารถลินไหลน้ําออกมาตามลําห้วยหนองคลองบึงได้ครับเห็นพื้นที่เขาหัวโลนไหมครับประเทศไทยมีไม่มากแล้วครับ8ล้านไร่ครับถ้าเราฟื้นฟูได้ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนก็จะหมดสิ้นไปในระดับหนึ่งครับท่ามประธานครับเมื่อครั้งผมเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำประธานครับธรรมประธานครับ มีโครงการพระราชำร,รมรอิยู่48แห่งครับธร่รานประธานวันนี้วันนี้นะครับขอสไลด์ต่อไปครับวันนี้นะครับ19แห่งหนึ่งปีที่ผ่านมาครับธ่านประรธานครับยังไม่ได้เดิเรินการนะครับผมอยากให้รัฐบาลน,นี้ช่วยเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชำรมรีิโดยเฉพาะเรื่องน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและพี่น้องที่อยู่ในชนบทด้วยครับเพราะว่าโครงการแต่ละแห่งสามารถช่วยประชาชนได้นับหมื่นลายครับวันนี้19แห่งหนึ่งปีไม่คืบหน้าเลยครับผมอยากจะฝากรัฐบาลน,นี้ช่วยดำเนินการด้วยครับในชนบทในอดีตขอสไลยด์ย้อนหลังนิดเลยครับในอดีตนะครับประชาชนในชนบทเราใช้น้ำ อุปโภคบริโภคเนี่ยจากหว้วยหนองคลองบึงวันนี้ไม่มีแล้วครับเพราะคุณภาพน้ําในหว้วยหนองคลองบึงเนี่ยมันต่ํามากเพราะมีสารปนเปื้อนด้วยกเกษตรเคมีเราก็หันมาใช้น้ําระบบประปาหมู่บ้านท่านประธานเห็นไหมครับระบบประปาหมู่บ้านด้วยถังพลาสติกถังละประมาณ1นคิวหรือ2องคิวเท่านั้นเองแล้วคุณภาพน้ําแดงแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิก <Benjamin> เราจะได้ยินเกือบทุกวันว่าคุณภาพน้ําในชนบทหรืออยู่ในเขตเลือกตั้งของเพื่อสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนวันนี้ผมอยากให้รัฐบาลนะครับช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคในชนบทให้กับประชาชนผมเชื่อว่าประชาชนที่อยู่ในชนบทเนี่ยจะได้ไม่ต้องอพยกเข้าไปอยู่ในเมืองมาแออัดครับวันนี้เขาอยู่ไม่ได้ครับดูคุณภาพน้ํา แล้วน้ําที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นน้าผิวดินคือมาจากบอ่อจากสระผมอยากจะเสนอรัฐบาลว่าน้ำประดานเนี่ยครับมีมากกว่าน้ําผิวดินไม่น้อยกว่า30เท่าวันนี้น้ำประดานจากการสํารวจข้อมูลเนี่ยมีถึง1.13ล้านล้านลูกบาทเมตรแต่น้ําผิวดินมีพภาชนะใส่ไม่เกิน80,000ปีนี้น้ําผิวดินมีประมาณ50%เเท่านั้นเองครับเนื่องจากฝนน้อย ถ้าเราใช้ระบบน้ำใยดินช่วยประชาชนในชนบทในการทำน้ำประปาน้ำประปาเนี่ยเราใช้น้ำใต้ดินขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องใส่คอรีนแล้วก็ไม่ต้องใส่สารส้มเพราะเป็นน้ำที่สะอาดไม่ต้องไปค้าเชื้อเชื้อโรคนะครับไม่ต้องไปใช้สารส้มที่ไปแฝงให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นการลดต้นทุนด้วยครับและคุณภาพน้ำ ที่น้ำใต้ดินถ้ามีเราหาพบเนี่ยมันจะคงที่นะครับผมก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาของพี่น้องในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยครับขอบคุณครับ